เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวหูฟัง Sennheiser 2รุ่นที่ผมว่าเจ๋งมากๆมีคนบอกรุ่นนี้คือเสียงดีที่สุดก็เลยจัดหามาดูนะครับแล้วมันจะสู้ตัวท็อปของ2ค่ายดังหรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันดูจบคลิปนี้มีคำตอบเลยครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะหูฟังที่เสียงโคตรเทพตัวนี้เลยฮะSennheiser Momentum 2 Wireless 4 Sennheiser ตัวเนี้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากตอนแรกที่ทราบมามันเป็นหูฟังคุณภาพเสียงสูงนะครับที่มีรายละเอียดดีมากธรรมชาติมากรองรับ High Res Audio ด้วยนะและมีฟีเจอร์เสียงที่ปรับแต่งได้ฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนเขามี ANC ที่ใช้ได้เลยแล้วก็สามารถปรับระดับได้ตามต้องการเลยนะฮะตัวเนี้ยลองใช้มาประมาณเกือบ10วันเทียบกับหลายหูฟังและเทียบกับ Sony ตัวท็อปเทียบกับ Apple ตัวท็อปเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่ฮะดีไซน์มันนะครับก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นผ้ามี texture เป็นผ้าที่แบบว่าไม่ได้ลื่นมากบาดปากมั้ยมีความแบบบาดปากนิดนึงเพราะว่ามันต้องกระชับมืออะถ้าเป็นผ้าลื่นๆก็จะหลุดมือได้อันนี้เปิดเข้ามาว้าวนี่โลโก้สวยที่เดียวคือดีไซน์เนี่ย very minimal มากๆ material นี่คือดีมากนะครับแบตเตอรี่ 7.5 ชั่วโมงนะฮะถ้าใช้พร้อมเคสก็ได้30ชั่วโมงตัวเนี้ยเชื่อมต่อเร็วครับเพราะเป็นบลูทูธ 5.4 เร็วมากเชื่อมต่อเร็วมันไม่ใช่ตอน pairing อย่างเดียว pairing ก็ดีครับแต่เราทำไม่บ่อยครับแต่ตอนที่เราหยุดใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ผมรู้สึก 5.4 เนี่ยมันเร็วมากหูฟังก็จะบอก right กับ left อย่างชัดเจนนะครับมีจุกซิลิโคนที่เปลี่ยนได้นะครับโมเมนตัมจะมี3สีนะครับ black graphite white silver แล้วก็ black copper ครับไอ้ตัวเนี้ย IPX54 นะครับก็กันน้ำกันฝุ่นได้โอเครองรับ SVC ACCFX นะคะหูฟังเต็มไปหมดนะฮะเซนไฮเซอร์อยู่แล้วเจอแล้วนี่เซนไฮเซอร์เฮ้ยตัวจริงสีดำสวยเนาะเฮ้ยถ้าจับสีดำว่ะแล้วนี่พวกหูฟังครอบหูเขาเต็มเลยนี่แบบออกกำลังกายนะฮะหูฟังออกกำลังกายและเสียงดีไหมทุกอย่างมันจะจบลงถ้าเกิดเสียงไม่ดีผมรู้สึกว่ามันเป็นหูฟังที่ผมรู้สึกใส่ง่ายมากน้องนางแบบใส่ก็สวยมากเห็นไหมฮะมีไมค์6 ตัวนะครับค่ามา3ตัวเสียงเนี่ยมันให้ฟังยากมากหูฟังระดับเนี้ยผมแค่ตัดเบาๆตอนนี้พอสอยู่นะถ้าจะเพลย์นะแค่ตัดเบาๆบางทีไม่ต้องแตะเลยแค่แบบแค่นี้ปกติบางอันต้องมึงเอาอันนี้ผมชอบแต่ข้อเสียคือลั่นง่ายถ้าจะมองเป็นข้อดีก็ได้เพราะผมเบื่อบางทีแบบต้องมาสิเป็นดับเบิลแท็บข้ามเพลงไปกลับมาถอยหลังอีกวุ่นวายหมดเนี่ยครับซึ่งผมฟังมาหลายเพลงมากนะผมจะชอบฟังอเดลเสียงเขาดีไงจะลองฟังว่าเหมือนอเดลร้องปลายเตียงไหมวะคือเสียงธรรมชาติมากแต่ถ้าเทียบของ Apple ก่อน AirPods Pro ที่ผมใส่เคสอยู่นะครับต่างกันเลยแต่มันต่างคนละแบบอยู่ญี่ปุ่นนะครับใจร้อนอยากเทียบบุกร้าน Apple นะฮะซื้อ AirPods 4 ANC มาเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับ AirPods 4 Noise Cancellation นะครับมันจะสู้ได้มั้ยเมื่อเทียบกับตัว Momentum 4ต้องบอกว่าคนละชั้น Momentum 4เจอกับ AirPods Pro 2เนี่ยพอสู้กันได้แต่พอเจอตัว AirPods 4เฉยๆเนี่ยดีกว่าเยอะครับในเรื่องคุณภาพเสียงนะหมดไป 6,000 กว่าบาทเลยที่ต้องเทียบกับ AirPods Pro Price Range มันใกล้ๆกันไง AirPods Pro ใครฟังก็รู้ว่าเสียงดีมากแต่ Sennheiser Momentum 2 Wireless 4ตัวเนี้ยผมรู้สึกมันธรรมชาติแล้วมันฟังสบายกว่าเสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ำบาลานซ์ผสมผสานที่ธรรมชาติ Apple มันมาดีนะแต่ผมรู้สึกมันมาเหมือนทุ่มทนนิดนึงนี่คือศัพท์ของผมเองอ่ะไม่ได้เป็นนักรีวิวหูฟังอาชีพนะเพราะแต่ละคนมีความเห็นต่างกันแต่เรื่องตัดเสียง ANC Apple ทำดีกว่าแต่พอไอ้เจ้าตัวเนี้ยโหมดหูดับเนี่ยทำได้โอเคแต่สู้ Apple ไม่ได้แล้ว Sony ล่ะ Sony ด้วยความเคารพ Sony นะฮะมีคนเค้าเทียบกับ Sony ด้วยผมฟังมาตามหูฟังเนี่ยแม่งต่างกันเลยของ Sony มีความเหมือน Apple นิดนึงเสียงมันดีแต่มันทุ่มทนน่ะผมรู้สึกงั้นแต่ตัดเสียงเนี่ยอันนี้ขอบอกตรงนะฮะ Sennheiser ครับของ Sony กับของ Apple ทำได้ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างของการดีไซน์หูฟังก็ได้ของ Sony เนี่ยใส่เข้าไปเฉยๆยังไม่ต้องเปิดโหมดตัดเสียงเลยมันแน่นมากแต่ Sennheiser มันมี ANC ก็จริงแต่มันสู้ Sony กับ Apple ไม่ได้ในความเห็นผมนะครับมันจุกคนละแบบอ่ะคือ Apple มันจุกเหมือนแบบSony ก็บึ๊กอันนี้มันเหมือนมีคนมาแบบเอาถ้วยมาปิดหูเราอ่ะ Transparency Mode ของ Apple กับของ Sony ก็ทำได้ดีกว่าของ Apple นี่จะเคลียร์มากอันนี้ก็พูดจริงๆนะฮะให้ฟังว่าคุณซื้อไปคุณจะได้อะไรแต่ระบบเสียงเนี่ย ANC ไม่จุกเท่าซึ่งบางคนอาจจะชอบแต่ถ้าคุณไปอยู่บนเครื่องบินไปอยู่ในห้องสมุดหรือไปอยู่ในที่ที่แบบเสียงดังๆบนรถไฟบนรถพวกเนี้ย Apple กับ Sony ทำได้ดีกว่าแต่ Momentum 2 Wireless อ่ะพูดเลยนะว่าถ้าเป็นเสียงธรรมชาติเนี่ยคุณภาพเสียงไม่ไปรองใครครับถ้าคุณชอบรุ่นเนี้ยก็แนะนำเสียงดีมาก ANC มีแต่เค้าก็มีตัวนึงนี่ฮะอีกรุ่นหนึ่งนี่ครับ Ascentum บอกก่อนว่าไอ้ Momentum ตัวเนี้ยประมาณ 11,000 อ่ะ 11,000 ปลายๆแต่ตัวเนี้ย Sennheiser Ascentum 2 Wireless ราคาประมาณ 7,000 ปลายๆตัวเนี้ยเป็นบลูทูธ 5.3 ดีไซน์ก็แบบถ้าสมัยนะโมเดิร์นมีความฟิวเจอริสติกถอดจากกล่องมาก็ประมาณนี้ดีไซน์แปลกๆแต่มีความเท่นะผมเคยฟังแล้วต้องบอกว่าเป็นหูฟังประมาณ 7,000 ปลายๆสามารถเป็นหูฟังตัวละหมื่นได้ Ascentum มี 3 สีครับขาวดำแล้วก็น้ำเงิน Sennheiser นะครับ Momentum 4 2 Wireless นะแล้วนี่ก็เป็น Ascentum 2 Wireless เหมือนกันนะฮะ2ตัวนี้ถ้ามีงบก็ตัวนี้เลยนะฮะแต่ตัวนี้ตอนแรกนึกว่าจะแบบ
ับต่างกันเยอะนะคุณภาพเสียงแม่งใกล้กันถ้าใครฟังร้อยทั้งร้อยก็จะบอกเสียงดีราคาแล้วแต่หูเทพใครจะบอกมี ANC ครับแต่มันก็สู้โมเมนตัม4ไม่ได้แต่ผมรู้สึกลึกๆว่าถ้าใส่นานๆไอตัวเนี้ยเหมาะอาการใส่นานๆมากกว่าตัวนี้อีกมันใส่สบายแมทเทียลดีมากแต่เสียดายคือแบตเตอรี่นี่6ชั่วโมงอันนี้ 7.5 ใช้พร้อมเคสนี่30ชั่วโมงอันนี้ใช้พร้อมเคส28ชั่วโมงดีไซน์อันนี้เล็กกว่าอันนี้มีเป็นผ้าอันนี้เป็นแบบด้านๆการออกแบบเห็นมั้ยฮะเหมือนกล่องแหวนนะตื้อๆๆมาเจอผู้หญิงอ่ะนี่ครับ Will you listen to music with meความถี่ของเสียงเนี่ยเสียงกลางและเสียงสูงผมชอบมากมันไม่บาดหูเบสก็ค่อนข้างแน่นทีเดียวมันเสียงดีมากแต่มันไม่ใช่เลเวลโมเมนตัมถ้าคุณรู้ว่าอันนี้คือตัวท็อปสุดอันนี้ก็ลองท็อปรู้สึกงั้นเลยเพราะไอตัวซินเนเซอร์โมเมนตัมเนี่ยทั้งเบสทั้งทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มากสำหรับผมนะและที่ไม่ชอบมีอะไรบ้างนะครับสำหรับโมเมนตัม4ตัวเนี้ยต้องบอกจริงถ้าพูดถึงเรื่องขนาดพกพาไปเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่กว่า Apple และ Sony นะแต่ NC เนี่ยก็ทำได้ดีไม่เท่าคือถ้าซื้อหูฟังอ่ะเน้นตัวตัดเสียงเนี่ยตัวเนี้ยจะไม่เหมาะครับแต่ถ้าคุณเน้นเรื่องคุณภาพเสียงอ่ะผมว่าตัวเนี้ยโอเคเลยหรือจะเล่นตัว Ascentum นะฮะราคาถูกกว่าแต่ก็มีข้อดีของมันเองครับและสุดท้ายมันจริงมั้ยที่เขาว่าตัวเนี้ยมันเสียงดีกว่า AirPods Pro 2หรือ Sony ตัวท็อปผมก็มองว่ามันอยู่ที่ความชอบนะครับแต่เรื่องคุณภาพเสียงเพราะว่า Sennheiser ไม่แพ้และผมรู้สึกว่าทำได้ดีกว่าด้วยในเพลงบางประเภทความดังนะครับอาจจะสู้ Sony หรือ Apple ไม่ได้แต่ก็สามารถไปปรับ EQ ยกระดับได้ในแอปพลิเคชัน Momentum True Wireless 4ตัวเนี้ยเป็น1ในตัวสุดของค่ายนะแต่ถ้าตัว Ascentum True Wireless เนี่ยผมว่าเสียงดีมากฟีเจอร์อาจจะไม่เท่าตัวท็อปแต่ความใส่สบายและอีกหลายๆฟีเจอร์ตัวนี้ก็โดดเด่นและน่าเล่นเหมือนกันครับนี่นะครับง่ายๆนานๆรีวิวให้ดูนะ Sennheiser มีอะไรอยากให้รีวิวบอกได้นะผมจะหาโปรดักต์อะไรเจ๋งๆนะครับมารีวิวให้ฟังแบบจริงใจจริงใจแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวฝากไปลิงก์ให้พี่ด้วยนะฝากไข่ให้ด้วยนะกดยังอ่ะน้องเมย์คนนี้อยู่ตรงนี้นะเขาไม่ยอมซื้ออะไรแพงๆเลยโทรศัพท์ก็จะไม่ยอมเปลี่ยนรุ่นแต่ซื้อ Sennheiser Momentum 2เหตุผลเพราะว่าเขาบอกเสียงดีจริง